สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับมาเอาฉากมารวมกันสักหน่อยนะครับจะเอารถลากมาเล่นก็เอาออกมาปัดฝุ่นนะครับก็เลยถือโอกาสมารีวิวอีกรอบนึงนะรถลากตัวนี้นะครับได้มาจากกลุ่มนะน่าจะเป็นสเกลที่ใหญ่กว่า1:64แต่ก็คิดว่าน่าจะเล่นกับสเกล1:64ได้นะครับเอามาลองเทสวางกับฉากดูนะครับก็จะเป็นรถออกแนวอเมริกันทรงอเมริกันโบราณนิดนึงนะครับให้ดูคร่าวๆประมาณนี้รายละเอียดงานนะนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนยังไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนรอยปะตอกหมุดนะครับด้านหน้าโครงก็เป็นแนวโบราณเลยล่ะนะครับแต่เปิดฝากระโปรงหน้าไม่ได้นะเปิดประตูได้นะครับประตูก็จะออกประมาณนี้ผมชอบตรงนี้เก่งข้างเนี่ยมันสวยดีนะครับแล้วก็มันเป็นแนวออกแนววินเทจนะเป็นรถเป็นสไตล์เหมือนรถลำเลียงรถนะมันเป็นลักษณะสไลด์นะครับกระบะตรงนี้เป็นสไลด์ได้แล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะครับนี่โคตรเท่เลยนะแล้วก็เอามาเล่นกับพวกสเกล1:64ผมก็ไว้บรรทุกพวกสเกล1:64นะครับไว้เนียนๆนะครับด้านข้างก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนถังน้ำมันนะครับเป็นสีโครเมียมเลยล้อผมว่ามันสวยดีนะครับกระทะล้อนะครับคล้ายของจริงเลยนะครับล้อเป็นล้อยางนะครับเนี่ยไฟหน้านะงานละเอียดถือว่างานดีจำไม่ได้ว่าได้มาในกลุ่มตอนนั้นเท่าไหร่นะน่าจะ200หรือ300บาทนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่างานของอะไรนะครับนี่น่าจะเป็นยี่ห้อของงานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็จะเป็นหมุดล้อนะครับด้านล่างก็จะเป็นโครงนะครับเดี๋ยวก็จะมีโอกาสได้ทำสีอยู่นะครับเป็นลักษณะของเพลาขับเคลื่อนนะแต่มันก็เป็นทำหลอกนะทำหลอกเลี้ยวไม่ได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นล้อคู่อย่างนี้เลยนะตรงตัวพาเลทหลังนะครับนี่ให้อารมณ์เหมือนเหล็กเลยนะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนสลิงนะครับไว้ยกขึ้นยกลงนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นระบบโช๊คนะโช๊คก็เป็นพลาสติกตึงเฉยๆนะครับชอบตรงที่มันสไลด์ได้อย่างนี้นี่นะครับเท่เลยเวลาเราเอารถสเกล1:64เนี่ยมาขึ้นก็ขึ้นด้านหลังนะเดี๋ยวก็จะมีเอามาขึ้นให้ดูนะครับจังหวะการขึ้นขอเอารถของโทมิก้านะมาบรรทุกให้ดูนะครับก็เป็นรถบรรทุกอีกทีนะครับสเกลมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นกับพวกกินไลท์อะไรเนี่ยก็จะเหมาะนะครับก็สไลด์ขึ้นมาเงี้ยนี่นะครับอย่างนี้แต่ถ้าเกิดบรรทุกพวกกินไลท์เนี่ยคันใหญ่ๆอ่ะมันก็จะสมหน่อยนะเพราะว่ารถคันนี้มันใหญ่จริงนะครับเป็นรถส่งสไตล์อเมริกันนะครับตัวนี้ก็เท่ไม่เบานะวางกับฉากผมว่าดูมันเท่ดีนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรต่อเลยนะครับแทบไม่ต้องจะลงสีอะไรเพิ่มเลยใส่สบายๆอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ตัวเนี้ยคันเนี้ยมันเล็กนิดนึงนะถ้าเป็นพวกฮอตวิวอะไรพวกเนี้ยก็น่าจะวางแล้วก็ดูเท่พอสมควรนะครับเป็นพวกรถแข่งรถอะไรต่างๆนะมาบรรทุกอยู่บนนี้นะครับโอเควันนี้ก็รีวิวคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะเป็นรถสไตล์ขนส่งลำเลียงอเมริกันนะครับสไลด์ได้อย่างแรกแล้วก็ยกขึ้นได้นะครับเปิดประตูได้ลูกเล่นก็โอเคเลยก็คงไม่สามารถแนะนำที่ซื้อได้เพราะได้มาจากกลุ่มมือสองนะโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวางกับฉากเท่ๆแบบนี้นะอย่างนี้เลยนี่สวยนะวางกับฉากวางแล้วก็ดูเด่นดีนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ารีวิวอะไรมาติดตามกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ